อยากรู้ไหมครับว่าการบินเครื่อง Diamond DA42 ครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นไปบินสำหรับวันนี้สถาบันการบินมีเรื่องเล่าเนี่ยวันนี้ผมก็ได้รับโอกาสพิเศษครับจากทางโรงเรียนการบิน BAC หรือว่า Bangkok Aviation Center คลอง15นะครับได้มีโอกาสไปบิน Observe Flight กับเครื่อง Diamond DA42 ครับก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากกันแล้วก็เรามาดูว่าในการที่จะบินแต่ละไฟเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะเดินไปที่ลานจอดเครื่องนะครับก่อนที่เราจะขึ้นบินเนี่ยเราก็ต้องเช็คภายนอกเครื่องก่อนว่ามีส่วนไหนเสียหายไหมเช็คบริเวณปีกนะครับพื้นบังคับหลักเช็คบริเวณล้อใบพัดทำการเช็คน้ำมันเครื่องของเครื่องบินเนี่ยว่ามีการรั่วไหลไหมน้ำมันมีน้ำเข้าไปปนอยู่หรือเปล่านะครับเช็คประตูนะครับว่าของฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยล็อกปิดสนิทหรือเปล่าหลังจากที่เราทำเช็คลิสต์ภายนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำเช็คลิสต์ภายในนะครับก็คือเช็คในคอกพิทว่ามีอะไรเสียหายไหมระบบไฟฟ้ายังใช้ได้หรือเปล่าระบบนิวิเกชันคอมมิวนิเคชันนะครับว่าปกติดีไหมหลังจากเช็คภายนอกภายในเสร็จครับพอได้คำสั่งจากทางหอบังคับการบินให้สตาร์ทเครื่องเนี่ยเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องทำทีไฟเช็คลิสต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการแท็กซี่ไปบนแท็กซี่เวย์ครับไปตั้งตัวอยู่บนรันเวย์พอได้เคลียร์แลนด์จากหอแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเทคออฟหรือว่าบินขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับจากบนเครื่องบินนะครับและที่ที่เราจะบินไปดูวันนี้เนี่ยก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับหลังจากชมวิวเสร็จแล้วเราก็จะทำการกลับมาแลนดิ้งที่สนามบิน BAC คลอง15นะครับช่วงจังหวะแลนดิ้งเนี่ยแหละครับที่เป็นจังหวะที่หวาดเสียวที่สุดใครที่สนใจคอนเทนต์ดีๆจากทางสถาบันการบินนะครับอย่าลืมติดตามช่วงสถาบันการบินมีเรื่องเล่าของเรานะครับแล้วผมจะเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ